ฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเห็นหรือเปล่าเห็นน้ำตาเวลาที่เธออยู่กับใครนี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งบรรยากาศนะใช่นะครับเราก็ถือว่าเราจับคอนเซปต์ในเรื่องของดวงดาวนะครับว่าเวลาเหมือนเราดีดูบีอะไรเงี้ยครับหรือแฟนเพลงของเราก็เหมือนกันอะไรเงี้ยคือเรารู้ว่าเรามีอยู่มีกันอยู่มีกันและกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ในวันบางวันอาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่วันนี้คือวันที่ท้องฟ้าเคลียร์ทำให้เรามองเห็นซึ่งกันและกันเลยครับก็ถือว่าการมาที่ท้องฟ้าจำลองนี่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเราเหมือนกันใช่นะฮะดีใจนะคะวันนี้มีแฟนคลับมาให้กำลังใจด้วยก็ดีใจมากครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วแต่ละคนคือเขาต้องแบบร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างต้องเอาของที่แบบเป็นของสะสมของพวกเรามาแล้วก็มาโพสแล้วก็ผ่านการแบบเหมือนลัคกี้ดอจับมาเหมือนกันครับก็แต่ละคนก็คือทุ่มเทมากๆก็คือต้องขอบคุณทุกคนมากครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแบบโชว์คอนเสิร์ตที่ท้องฟ้าจำลองเลยนะคะใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกจะตกเวทีด้วยใช่จริงๆอยากมันมืดมากครับที่ตอนมาซ้อมครั้งแรกก็คือเราก็มองทางแล้วก็รู้สึกผมก็คิดในใจเหมือนกันเอ๊ะมันจะตกหรือเปล่าวะเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่สังเกตซึ่งก็สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงแมทริกก็ได้น้องเนี่ยแหละมาช่วย thank you คอนเสิร์ตครั้งนี้ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยครับความพิเศษนะครับมันเอางี้แล้วกันครับจริงๆมันจะมีเรื่องนึงที่เราค้างอยู่ในใจครับนานละก็คือคราวที่แล้วเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อยากให้คอนเสิร์ตของเราแต่ละครั้งเนี่ยมันถูกใจทุกคนก็ครั้งที่แล้วมันก็โอเคทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่ว่าผมไม่อ่านเจอในกระทู้นึงมาเขาบอกว่าพอเขาเห็นเราสองคนแล้วก็ทำให้นึกถึงเพื่อนเราอีกคนนึงแต่ว่าเพื่อนเราในคอนเสิร์ตก่อนๆออกมาแบบเหมือนทุกคนรอที่อยากจะเจอเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาออกมาในช่วงสุดท้ายซึ่งมันช้าไปหน่อยอะไรเงี้ยครับครั้งนี้เราก็เลยอยากจะแบบทำยังไงก็ได้ทำให้รู้สึกว่าทุกคนได้เห็น D2B จริงๆอ่ะครับงานตั้งแต่ต้นเลยอ่ะก็อันนี้คือต้องไปดูต้องไปดูใช่นี่คือสิ่งที่ทั้งเราแล้วก็ทีมงานกําลังทํากันบ้านกันอยู่นะครับในเรื่องนี้เป็นยากขึ้นมั้ยฮะในการที่จะทําตัวเข้ามาเนี่ยมันก็ยากแน่นอนครับเพราะว่าเราจัดมาแล้วถ้าถือว่าเรากลับมา2ครั้งแล้วนะใช่ๆนะฮะอันนี้ก็เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวรอดูในคอนเสิร์ตแต่เชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์ทุกคนจะมีเป็นของมีงานไปเป็นไม่ไปเพื่อเสมออยู่แล้วครับปกติก็มักจะเป็นแบบนั้นนี่แหละเพลงนิดนึงฮะแอปมีหนึ่งจักรวาลมาด้วยก็ดีนะครับคือเราอย่างที่บอกว่าคือพี่หนึ่งเนี่ยโตมาทันเราเอาง่ายๆก็อยู่ในยุคเดียวเราแล้วเขาก็ยังอยู่ในวงการเพลงแบบที่ณปัจจุบันอยู่เลยใครแก่กว่าพี่หนึ่งกับพี่ใครไม่รู้ใครไม่รู้ได้ยินแบบหูแว่วๆพี่หนึ่งกับเราใจร้ายอ่ะใจร้ายได้ไปเคลียร์นี่กันไม่คุยด้วยละไอที่เอาเดินจ้าได้ดีนะครับผมก็น่าจะเป็นการบาลานซ์กันได้ลงตัวขึ้นนะครับผมแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรแบบการดีไซน์เพลงการอะไรเพลงใหม่ๆของ D2B ให้แบบเป็นแบบที่เราไม่เคยได้เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วในความคิดที่เห็นของเราสองคนที่หนึ่งเขาจะทำพวกการทำดนตรีเก่าให้กลายเป็นแบบกลิ่นใหม่ๆเห็นในรายการที่เขารับผิดชอบอยู่นะครับก็ผมคิดว่าคราวนี้ดนตรีของ D2B ก็อาจจะมีกลิ่นอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ลองฟังครับนี่ก็มีครับก็มีพูดคุยกันนะครับมีพูดคุยกันเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หาความลงตัวกันอีกทีแต่ว่าผมมั่นใจนะครับว่ามันจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆนะครับแน่นอนก็น่าจะมีอะไรที่แบบตื่นเต้นขึ้นนะครับก็อยากให้ไปกันเยอะๆมีเรื่องใหม่ๆบางอย่างครับมีครับก็ทยอยทำครับอย่างเพลงวันนี้ก็มีการแบบเอาวิธีคิดที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตจริงๆมาใช้บ้างนะครับพี่บีมค่ะเหมือนบอกว่าไปบ้านพี่บิ๊กมาด้วยทั้งสองทั้งคู่ไปแจ้งที่บ้านเมื่อวานนี้ก็คือเราจริงๆเราอยากจะหาโอกาสที่จะไปเจอไปบอกเขาแบบต่อเรียกอะไรต่อหน้าอย่างนั้นดีกว่านะครับก็คือนัดกันนานแล้วฮะนัดกันนานแล้วแต่จริงๆเราสองคนช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่างานค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็หาเวลาที่ตรงกันค่อนข้างยากแล้วก็คิดว่าคือจริงๆอย่างวันนี้มันเป็นวันที่มันเหมือนแบบเป็นวันที่สำคัญของพวกเราสามคนก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะไปทำอะไรสักอย่างนึงกับตรงจุดนั้นก่อนที่เราจะมาในวันนี้ก็ก
็รู้สึกดีใจนะที่เราได้ไปด้วยกันเป็นไงคุณพ่อว่าไงบ้างที่บ้านคุณพ่อเหรอครับจริงๆคุณพ่อก็แค่บอกว่าแบบดีใจแน่นอนเพราะว่าในทุกๆครั้งคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากนะครับที่แบบรับรู้ว่าแบบจะมีแบบกลุ่มคนที่รักพี่บิ๊กนะครับผมมารวมตัวกันได้เยอะร่วมร้องเพลงกันพูดถึงเขาทั้งผ่านทุกช่องทางอะไรเงี้ยได้ยินเสียงพวกเราได้ยินเสียงพี่บิ๊กแบบบ่อยมากขึ้นถี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความสุขนะครับแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็ฝากมาเหมือนกันว่าแบบเสียดายเพราะว่าอาจจะมาไม่ได้อะไรเงี้ยครับด้วยสุขภาพบางอย่างอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวดูว่าเราจะหาวิธีอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่ที่เมื่อกี้นี้แฟนคลับที่แบบมาจากบ้านคุณพ่อเขาบอกว่ายังไงคุณแม่ก็อยากมามากก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เดี๋ยวลองไปดูในงานคอนเสิร์ตครับเพราะวันนี้มีดอกไม้จากคุณพ่อคุณแม่มาใช่ครับใช่ครับได้รับมีเขียนยังไม่ทันได้ดูเพราะข้างในเนี่ยค่อนข้างมืดหนึ่งสองก็คือว่าเมื่อกี้มันยังมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่าจริงๆแล้วมีใจอันนี้เป็นเรื่องที่เราแบบว่าพี่ไปเมื่อวานได้มีคำพูดหรือมีความในใจอะไรบอกพี่เขาแบบพิเศษหน่อยนี้ไหมคะถ้าสำหรับผมก็ตามที่แบบโพสลง IG อะครับผมก็บอกว่าให้พี่ไปร้องเพลงด้วยกันอะไรครับอันนี้ผ่านเลยนะคอนเสิร์ตครั้งนี้มีการจองมันนะครับมันถึงยิ้มเจ็บแล้วนี่นะลุ้นมากจริงๆเราจะจองบัตรกันวันที่27นี้ครับซึ่งเป็นวันศุกร์เพราะเวลาตั้งแต่10โมงไปครับครับติ๊กเก็ตไปครับอะไรนะฮะก็ตัวกดอยากให้ช่วยกดไม่อยากให้มากันเยอะๆครับไม่มีการเพิ่มรอบแน่นอนไม่มีเพิ่มรอบแน่นอนนะครับใครอยากไว้ได้นี่เราจะให้บ้านพี่บิ๊กด้วยไหมคะให้ครับทางเอสก็มีการมอบรายได้ครับ